เรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเราก็ตอนเนี้ยมีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่เคยบูมมากๆครับแล้วก็โลกลืมไปพักใหญ่ๆโอ้พอการมาของ iPadทำให้โลกลืมโน้ตบุ๊กไปกันยกใหญ่เลยเหมือนกันนะเพราะว่าเกือบ 0,000 ใช่ครับแล้วก็ซาลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้โอเคโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือโน้ตบุ๊กนั่นเองครับซึ่งมันกลับมาที่ได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนี่แล้วก็หลายบ้านผมเชื่อว่าหลายบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อคอมพิวเตอร์สักตัวนึงอ่ะมักจะเลือกเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นตั้งโต๊ะครับแต่ตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมาใช้โน้ตบุ๊กกันละเพราะว่ามันสะดวกคือคุณจะพกพาไปใช้นอกบ้านก็ได้ใช่ครับผมคุณจะไปใช้ที่ไหนก็ได้คุณเคลื่อนย้ายได้ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยการที่จะยกออกไปใช้ข้างนอกมันก็เป็นเรื่องยากลำบากใช่ครับผมในการใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยทุกวันนี้ง่ายตรงที่ว่าพกพาด้วยโอ้โหโน้ตบุ๊กสมัยใหม่นี่แบตเตอรี่นี่10ชั่วโมงนะอยู่ได้พอๆกับมือถือหรือเช้ายันค่ำอ่ะใช่ครับผมนะฮะถือว่ายาวนานมากๆซึ่งมันก็พัฒนามาตามขั้นตอนของเขานะฮะใช่ครับผมนะผมชอบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรก็ตามครับถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับนี่คือสายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติแล้วไม่สูญพันธุ์ไม่สูญพันธุ์เกือบแล้วเนาะใช่ครับก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันว่าโอ้โหโทรศัพท์มือถือกับแท็บเล็ตเนี่ยจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยถึงจะสูญพันธุ์ไปเลยสุดท้ายไม่สูญพันธุ์นะกลับมาเพราะทำงานสะดวกกว่าจริงๆเออเขาไปรีเอนจิเนียริ่งตัวเองใหม่กลับมาเป็นแบบอุปกรณ์ที่ทุกคนก็ยังอยากมีอยู่ใช่ครับผมเออไม่น่าเชื่อแล้วกลับมาในเรื่องของการสมมติว่าเราอยากได้โน้ตบุ๊กสักเครื่องนึงเป็นไงครับนะครับเราก็จะต้องดูนิดนึงว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยวัตถุประสงค์ในการทำงานในการใช้งานเราซื้อไว้ใช้งานซื้อให้ลูกใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาหรือคุณลูกเนี่ยมักจะขอให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อโน้ตบุ๊กให้เมื่อเริ่มเรียนระดับมัธยมหรือเรียนระดับอนุบาลยังไม่ต้องเนาะแต่ว่าประถมมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มักจะต้องเริ่มมีโน้ตบุ๊กเพื่อใช้ในการทำงานในการทำรายงานกันละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการใช้งานโน้ตบุ๊กก็จะมีความแตกต่างกันหลายไม่กี่แบบนะประมาณ 4-5 แบบนะโดยหลักๆหนึ่งเลยคือโน้ตบุ๊กที่ใช้ในการทำงานครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ในการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการพกพาครับแบตเตอรี่จะอยู่ได้นานครับผมนะครับแล้วก็จะขนาดเล็กน้ำหนักไม่เยอะมากคำว่าน้ำหนักไม่เยอะคือกี่โลประมาณ1กิโลกว่าๆบวกลบอันนี้หมายถึงไซส์ไหนครับไซส์ขนาดที่ใช้ทำงานโดยทั่วไปที่พกพาเน้นทำงานเบสิกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปก็จอ13จอ14ใช่ครับไม่เกิน 15.6 ใช่ครับใช่ไหมฮะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ1โลกว่าๆขึ้นไปจนถึง2โลกว่าๆนี่คือส่วนใหญ่ปกติจะเป็นสเปคของโน้ตบุ๊กที่เน้นพกพาครับนะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่นานประมาณ8ชั่วโมงนะ6ชั่วโมง8ชั่วโมง6ถึง8ชั่วโมงโดยที่ไม่เสียบปลั๊กนะครับแต่ถ้าเสียบปลั๊กมันก็จะได้ตลอดแหละแต่ว่าถ้าไม่เสียบปลั๊กใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงนี่คือคุณลักษณะของโน้ตบุ๊กที่ใช้ในการทำงานใช้ในการพกพานะครับหน้าจอก็จะมีขนาดเล็กหลายคนฟังพี่ออสพูดอาจจะไม่เข้าใจว่าโน้ตบุ๊กแบบอื่นมันพกพาไม่ได้เหรอครับพี่พกพาได้ครับแต่มันหนักไงครับ oh. มันหนักโน้ตบุ๊กที่พกพาเนี่ยสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้สำหรับเล่นเกมหนักๆเน้นพกพาเน้นส่วนใหญ่การจอออนบอร์ดเนาะนะฮะไม่ได้มีสเปครุนแรงอะไรมากใช่ครับแล้วก็เน้นว่าใช้งานระดับกลางๆนะครับหรือถ้าย้อนกลับไปนิดนึงว่าปกติเนี่ย CPU ของซีรีส์ที่เป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นพกพาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น Core i ที่เคยเล่าให้ฟัง Core i 3 Core i 5 Core i 7แล้วมีตัวเลข4ตัวใช่ไหมใช่ครับข้างหลังตัวเลข4ตัวครับมันจะมีคำว่า U อยู่อ๋อนี่แหละฮะ Intel Core i7 1255U ตัว U เนี่ย Ultra ก็คือจะประหยัดไฟครับตัว U ย่อมาจาก Ultra Low Voltage Low Voltage ก็คือกินไฟน้อยใช้ไฟน้อยเน้นในการที่จะใช้ได้แบตเตอรี่ใช้ได้นานกินไฟน้อยแบตเตอรี่ที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะใช้งานได้นานขึ้นใช่ครับผมบางเบาพกพาง่ายนะครับแบบที่1ก็คือแบบนี้แหละที่ส่วนใหญ่คนทั่วไปใช้ราคาจะไม่แพงมากครับราคาสตาร์ทที่หมื่นกว่าบาทได้มั้ยประมาณ10,000กว่าบาทถึงประมาณ10,000ไปจนถึง 30,000 30,000 กว่านี่ราคาแบบเอากลางๆไม่ต้องแบบสเปคเทพอะไรนะครับสเปคแบบทั่วๆไปที่คนทั่วไปก็ใช้กันเนี่ยก็ราคาประมาณ 30,000 บวกลบนะระดับท็อปประมาณนี้นะครับเป็นราคาที่เหมาะสมครับแต่อีกแบบนึงสำหรับต่อมาครับนักเรียนที่จะเริ่มต้องทำงานเยอะๆทำงานหนักๆนี่อันนี้เขาเรียกว่าสาย power user ก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วนะครับก็ต้องการเครื่องที่มีสเปค
มีพละกำลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นบางคนต้องการทำงานด้านกราฟิกบางคนต้องการเล่นเกมครับนะครับต้องการที่จะมีประสิทธิภาพของเครื่องสูงขึ้นใช่ครับนะฮะตัดต่อวิดีโอทำภาพตกแต่งภาพทำกราฟิกโน้ตบุ๊กเหล่านี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กแบบเกมมิ่งซีรีส์หรือเรียกว่าโน้ตบุ๊กแบบสายพาวเวอร์ใช่ครับอย่างแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยครับก็จะเป็นสายเกมมิ่งสายพาวเวอร์ก็คือผมจะใช้ในการทำกราฟิกใช้ในการตัดต่อวิดีโอใช้ในการตัดต่ออะไรทั้งหลายแหล่งานหรือแม้กระทั่งเล่นเกมที่ใช้คุณสมบัติของเครื่องเยอะๆเนี่ยทีนี้ความแตกต่างของโน้ตบุ๊กระดับนี้กับแบบเริ่มต้นมันต่างกันตรงไหนครับเบื้องต้นภายนอกก่อนแล้วกันนะครับครับภายนอกเลยคือภายนอกเนี่ยไอ้ตัวน้ำหนักของเครื่องตัวนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นหน้าจอ 15.6 นิ้วขึ้นไปครับมักจะเป็นประสิทธิภาพจะเยอะเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องจอใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องจะมีน้ำหนักเยอะครับครับผมจะสตาร์ทที่ประมาณ2โลครับนี่2กิโลบวก2กิโลต้นๆขึ้นไปบางเครื่องไปทะลุ3กิโลกว่าใช่ครับเพราะมันภายนอกดูใหญ่ครับจอใหญ่เครื่องหนาเครื่องหนากว่าน้ำหนักเยอะกว่าใช่ครับนะครับและอีกอันนึงที่ชัดเจนสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เป็นลักษณะของการทำงานหรือเล่นเกมหรือก็เรียกว่าเกมมิ่งกันเนี่ยแบตเตอรี่จะไม่อยู่ไม่นานนะครับจะใช้ได้ประมาณ2ชั่วโมงบวกลบแค่นั้นเองแค่นั้นเลยแตกต่างกันเยอะนะครับเห็นไหมโน้ตบุ๊กที่เป็นทำงานจะอยู่ได้ระดับ6ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นสายเกมมิ่งหรือสายทำงานเนี่ยประสิทธิภาพเขาจะทำงานเยอะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เขาจะอยู่ได้ไม่นานเสียบปลั๊กเอาราคาครับราคาก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับสตาร์ทที่ประมาณ 20,000 ไปปลาย 20,000 กลางๆขึ้นไปไปจนถึงโอ้โหถ้าเป็นเกมมิ่งนี่นะครับไปจนเป็นแสนยังมีหลักแสนเลยอ่ะพี่เป็นแสนก็มีหลักแสนนี่ส่วนใหญ่ทาร์เก็ตกลุ่มเป็นกลุ่มไหนเป็นคนที่ทํางานก็เป็นเกมเมอร์คนที่มีงบประมาณเยอะหน่อยก็สามารถเล่นเกมที่สเปคสูงๆได้นะครับใช่ครับก็จะได้สเปคเครื่องที่สูงมากๆก็จะมีชิ้นส่วนแต่ละชิ้นคือแพงคือการ์ดจออย่างเดียวก็ 20,000 กว่าบาทเฉพาะการ์ดจออย่างเดียว CPU ก็ 30,000 อะไรเงี้ยจอแบบแสดงสีมี response time แบบเร็วๆเพื่อให้ภาพในเกมมันไม่หน่วงเงี้ยจอมันสเปคสูงมันก็จอแพงจอก็ 20,000 เบ็ดเสร็จรวมทั้งเครื่องเนี่ยแสนเป็นหลักแสนครับผมถ้าจะให้แนะนำผู้ปกครองสำหรับลูกหลานเริ่มอาจจะไม่อยากใช้แบบพกพาละครับอยากจะได้แบบเล่นเกมแต่งบก็ไม่เยอะงบระดับ 50,000 ไม่ไหวซึ่งปกติโน้ตบุ๊กระดับเกมเนี่ยโอเคโดยเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณ 40,000-50,000 ครับโดยทั่วๆไปในระดับตลาดทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันก็มีเกมมิ่งที่เป็นระดับแบบลงมาหน่อยราคาย่อมเยาว์อาจจะไม่ได้สเปคสูงรุนแรงอะไรมากแต่ว่าโอเคอยู่ในงบที่รับได้เนี่ยก็สตาร์ทที่ 20,000 กลางๆหรือปลายๆก็เริ่มมีแล้วนะครับเริ่มได้แล้วลองหาดูครับผมครับผมตอบโจทย์นี่คือการเลือกโน้ตบุ๊กแบบประมาณ 2-3 แบบที่เราคุยกันเราเอาสัก 2-3 แบบพอจริงๆมันมีอัลตร้าตินที่แบบว่านักธุรกิจเน้นการพกพาใส่กระเป๋าเอกสารจริงๆอะไรเงี้ยแท็บเล็ตได้ด้วยอย่างนั้นก็เครื่องละ 6-7 หมื่นน้ำหนักไม่ถึง1กิโลอะไรเงี้ยใช่แล้วเป็นแท็บเล็ตได้ด้วยนะบางทีก็เป็นแท็บเล็ตได้พอจองมาได้นะฮะแล้วก็ล่อนเป็นจานล่อนกันนะไม่ใช่แล้ว ซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับแต่ว่ากลุ่มหลักๆสำหรับทั่วๆไปก็มี2กลุ่มนี้แหละโน้ตบุ๊กน่าจะตอบโจทย์ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเราก็น่าจะเป็นกาวใจให้กับลูกกับพ่อแม่ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับใจเย็นๆนี่คือปังแน่แค่ทำตามกับการเลือกสเปคของโน้ตบุ๊กนะครับ